สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่องเดอะคมออกกำลังกายได้ทุกที่นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องกันนะครับแบบง่ายๆเดี๋ยวเพื่อนๆลองทำตามผมได้เลยนะครับไปกันเลยครับเริ่มอีกท่าง่ายๆก่อนนะครับเบสิกครับหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นแบบต้นคอก็ได้ครับแต่พยายามยกหัวไหล่ขึ้นนะครับผมไปเรื่อยๆครับโอเคท่าต่อไปนะครับยกเข่าขึ้นมานะครับนั่งเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนตำแหน่งแค่เข่าขึ้นนะครับหลังตรงนะครับหลังขึ้นโอเคเยี่ยมครับท่าต่อไปนะครับลองยกส่วนล่างเราดูนะครับว่าเราจะเกรงหน้าท้องนะครับยกตัวขึ้นนะครับจะรู้สึกตรงกล้ามเนื้อหน้าท้องครับตรงกลางนะครับแกนกลางนะครับอีกครั้งนึงครับโอเคครับรู้สึกถึงตรงนี้นะครับต่อไปครับมาลงเหมือนเดิมนะครับนี่ง่ายๆสบายๆครับเป็นครับต่อไปครับฮิวแท็บนะครับหรือฮิวทัชนะครับใช้มือนะครับใช้ไหล่ยกนะครับตัวขึ้นเอาด้านข้างนะครับแตะนะครับที่รองเท้านะครับต้นเท้าไปกันเลยครับโอเคครับเยี่ยมมากครับทีนี้นะครับเราจะเล่นด้านข้างนะครับส่วนบนนะครับตัวขึ้นนะครับง่ายๆครับแล้วเส้นทวิสต์นะครับทวิสต์นะครับยกตัวทวิสต์ด้านข้างนะครับผมรู้สึกว่าหน้าท้องตรงกลางนะครับกับด้านข้างหลอกแรงนะครับถ้าต่อไปนะครับดีสุดนะครับก็คือหน้าท้องด้านล่างนะครับใช้มือนะครับช่วยซัพพอร์ตหัวสะโพกด้านล่างนิดนึงหลังล่างนะครับThank you.
นิดนึงครับด้านข้างลำตัวนะครับยกตัวขึ้นนะครับด้านข้างนะครับไหล่ตั้งนะครับยกสะโพกขึ้นนะครับค้างไว้นะลักษณะเป็นให้กล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวถ้าออกแรงนะเกรงครับหายใจเข้าหายใจออกหรือบางท่านนะครับอาจจะเพิ่มการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นนะครับคือดึงสะโพกขึ้นลงนะครับใช้สะโพกขึ้นลงก็ได้นะครับหรือจะค้างไว้ก็ได้นะครับโอเคครับแต่ท่านี้ต้องทำทั้งสองข้างนะครับเหมือนเดิมครับบางนะครับก็สอบครับวางไว้ครับด้านข้างเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่บอกเมื่อกี้ครับถ้าจะให้เพิ่มความหนักลงไปอีกก็แค่ขยับตัวนะครับสะโพกขึ้นลงนะครับโอเคครับท่าสุดท้ายครับหลังจากเล่นหน้าท้องแล้วนะครับต้องจบด้วยกล้ามเนื้อหลังนิดนึงนะครับหลังล่างครับนะฮะเป็นท่าซุปเปอร์แมนนะครับยกตัวขึ้นนะครับว่าส่วนบนแล้วส่วนล่างนะครับยกขึ้นพร้อมกันนะออกเชิงยกตัวขึ้นครับครับผมเสร็จแล้วนะครับสำหรับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อท้องแบบง่ายๆนะครับลองไปทำดูนะครับได้ประโยชน์เยอะมากนะครับอันนี้คือเราเรียกว่า1เซตนะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลาทำเป็น2เซต3เซตก็ได้ไม่ต้องในส่วนของจำนวนครั้งนะครับไม่จำเป็นต้องแบบ20 30ครั้งเอาที่เราทำได้นะครับแล้วสัปดาห์ต่อไปค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับหรือใช้เวลาเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มขึ้นนะครับเอาที่เราทำได้นะครับฝากทุกคนนะครับสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจต่อนะครับยังไงจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ